ดีครับทีนี้ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I am Runner นะครับผม AI am Runner มารายงานตัวกันอีกครั้งนึงนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปที่สวนเบญจกิตินะครับผมที่เขาทำเฟส3เสร็จแล้วนะทุกคนครับผมก็โคตรสวยเลยคือมันจะเป็นสะพานไฟยาวๆครับผมทางไปกลับอ่ะ2กิโลกว่าเลยนะจุดเริ่มต้นนะมันอยู่ที่เบญจกิติใช่ไหมแล้วก็มันจะไปเชื่อมกับปลายทางอ่ะตรงทางเชื่อมที่จะไปสวนลุมพินีครับทุกคนครับโคตรจ้าบเลยนะแล้วแบบมันไปกลับ1กิโลแล้วแบบมันเป็นทางโรลลิ่งชิลๆไปเรื่อยๆครับทุกคนเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่ามันสวยแค่ไหนครับทุกคนครับไปกันครับทุกคนตอนนี้ผมมาอยู่ที่สวนเบญจกิติแล้วนะครับทุกคนครับก็สวนด้านหน้ามันจะเป็นอย่างนี้ทางเข้าทางถนนรัชดาโศกนะครับผมนะแต่ว่าต้องบอกว่าผมจะไปทางสวนข้างในนะครับตรงนี้เขาไม่ให้จอดรถเลยนะเขาให้ไปจอดรถตรงสวนด้านในเลยนะที่จอดรถกว้างขวางนะครับผมสำหรับสวนเป็นจากิตินะครับนะส่วนตรงนี้เป็นเศษด้านหน้ายังสร้างไม่เสร็จนะครับผมก็สร้างเสร็จก็จะเบิร์นข้างในแหละมันมีแบบบ่อน้ำแอ่งน้ำโคตรเยอะสวย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 จริงๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับผมวันนี้ผมจะวิ่งบนสะพานไฟอย่างเดียวนะผ่านไฟยาวๆเลยไปกับ2โลนะอาจจะแบบวิ่งสัก 3-4 รอบนะครับทุกคนอ่ะวันนี้ฝนไม่ตกว่ะแต่ฝนตกก็วิ่งนะไม่มีคนเลยโคตรสบายทุกคนแต่วันนี้อากาศดีฟ้าโปร่งนะครับทุกคนครับฟ้าโปร่งมากทุกคนผมว่าโอเคเลยนะอากาศวันนี้โอ้เขียวเขียวเขียวไปดูอะไรเขียวๆหน่อยให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะให้คนดูอะไรสีเขียวๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันครับแต่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยทุกคนถ้าทุกคนเอารถมานะครับผมเนี่ยลานจอดรถครับโคตรกว้างกว้างมากใหญ่มากจอดรถได้เหลือเฟือนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปเบญจกิติกันครับวันนี้เหมาะแก่การจ็อกกิ้งโซน2มากๆนะครับ HR 135นะครับผมวิ่งจากที่ทำงานมาได้2กิโลเมตรละนะครับโอ้ดูบรรยากาศนะทุกคนครับบรรยากาศตอนเย็นๆเนาะซึ่งเมื่อวานนี้แม่งฝนตกเมื่อวานซืนน้ำท่วมนะครับเราใกล้ถึงแล้วครับผมทุกคนไปมาถึงแล้วนะครับผมสวนเบญจกิติก็สวยเลยครับก็ดูท้องฟ้าเนี่ยครับคืนสะพานไฟนะเดี๋ยวตอนกลางคืนนะสวยกว่านี้อีกทุกคนครับนี่ให้ดูบรรยากาศที่แบบโคตรรื่นเลยสวยสวยเดี๋ยวให้ไปดูวิวแบบยาวๆเลยกันเนาะ1กิโลที่คุณจะได้เห็นตอนพระอาทิตย์เกือบจะตกนะครับอ
ทำไมเมื่อกี้นี้กล้องมันจับไปนะครับดูใหม่ครับโอ้สวยว่ะสวยก็สวยสวยอ่ะโคตรสวยโอ้ตอนนี้เขาปลูกดอกไม้ด้วยนะเราจะไปกันต่อเรื่อยๆนะครับผมที่ผมต้องปิดแมสเพราะบางทีวิ่งสวนแล้วคนเยอะแล้วเลยต้องปิดแมสโอ้ดูวิวตรงนี้ครับทุกคนวิวท็อปนี่ครับเราอยู่บนสะพานด้านหน้านะเฮ้ยเราอยู่สะพานข้างบนนะครับโอ้สุดยอดถ้าแบบเขาเปิดไฟนะครับก็จะแบบยาวๆเลยเนาะเดี๋ยวถ่ายดูอีกทีตอนเปิดไฟครับคือที่นี่เขาเรียกว่าสวนป่าเบญจกิติครับเพราะว่าเขาจะดีไซน์ให้สวนพวกเนี้ยเป็นเหมือนสวนป่าครับทุกคนมันก็คือป่าจริงๆแหละมันเป็นเหมือนไม่อาจจะไม่ใช่ป่าทีเดียวนะหนองน้ำแล้วกันหนองน้ำที่เป็นป่าแต่โคตรสวยทุกคนแล้วดูวิวตึกครับแล้วก็เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆแบบสระบัวเนาะสระบัวเยอะๆเลยสวยมากสวยมากทุกคนครับโอ้นี่เราจะวิ่งเกือบสุดแล้วนะเกือบสุดแล้วน่าจะเหลืออีกสักประมาณ400เมตรตอนนี้เราวิ่งมาอยู่เกือบท้ายแล้วตรงนี้ก็คือทางด่วนเพชรบุรีตัดใหม่ครับผมที่ติดกับสวนเบญจกิติเนาะเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสระบัวนะครับผมแล้วก็เป็นกอหญ้าใหญ่ๆเนาะมันไม่ต่างกันแต่ว่าวิวที่ผมชอบคือมันเป็นเรียกว่าเป็นป่ากลางเมืองครับทุกคนแล้วเห็นไหมว่ามันมีแบบให้ชมวิวเนี่ยนะชมวิวในแบบตรงในสวนป่าตรงในกอหญ้าตรงนั้นนะทุกคนก็สวยสวยมากวิ่งมาได้เกือบโลแล้วครับผมเพราะว่ามันใกล้ละน่าเลยอีกประมาณ200เมตรนะครับ200เมตรสุดยอดสวยงามมากครับตอนนี้เขาเริ่มเปิดไฟนะครับผมแต่ว่าอากาศข้างนอกนะครับบรรยากาศข้างนอกยังมีแสงแดดอยู่นะ
มันก็เลยยังไม่เห็นชัดมากว่าเป็นสะพานไฟยาวๆนะครับ สวยครับสวยดูพื้นถนนครับโอ้โหสวยเลยจัดว่าเป็นพื้นที่แบบโคตรใหญ่โตมโหฬารมากๆคนโอเคมาถึงแล้วครับตอนนี้ไฟก็เริ่มส่องสว่างแล้วเดี๋ยวเอาแบบว่ามืดๆสนิทก่อนแล้วกันนะครับทุกคนครับนะถึงแล้วนะครับมันสามมันกิโลกว่าๆนะครับเนี่ยครับผมทางเชื่อมตรงนี้มันก็จะไปสวนลุมพินีได้ครับทุกคนโอเคนะเดี๋ยวมาดูช่วงขากลับแล้วกันเนาะแล้วก็เป็นแบบสะพานไฟสวยๆเลยเนี่ยครับให้ดูตอนแซมเปิลตอนพระอาทิตย์ยามอัสดงใกล้จะลาขอบฟ้าครับทุกคนครับดูสิดูสวยขนาดไหนครับทุกคนครับถ้ามืดๆจะสวยกว่านี้อีกนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวต่อไปนี้จะวิ่งแบบอยู่ในสะพานไฟยาวๆเลยนะครับผมเพื่อให้ทุกคนดูวิวหลักล้านนะครับวิวโคตรหลักล้านเลยทุกคนนะเราจะได้ยินแต่เสียงเท้านะคลิปนี้ไม่ใส่มิวสิกเลยทุกคนครับทุกคนครับเห็นไหมดูดิดูมุมสูงคือที่ผมพยายามจะสลับมุมเพื่อว่าจะถ่ายไม่ให้ถ่ายเห็นคนเดินถนนนะครับเพราะว่ากลัวกลัวกฎหมายใหม่นะเดี๋ยวโดนฟ้องนะครับเราจะจากกันไปยาวๆเลยนะครับผม1กิโลเมตรวิวหลักล้านครับทุกคนครับดูมันยาวมากเลยยาวมากๆครับโคตรน่าวิ่งครับทุกคนครับทุกคนดูสิโอ้โหเห็นไหมโอ้มันมองไม่เห็นไกลๆนะทุกคนครับแต่ก็จะพยายามไปเรื่อยๆนะครับ
วิวตึกสวยมากทุกคนครับมันคือวิวตึกทางฝั่งรัชดาอโศกนะครับเหนื่อยแล้วว่ะจบหนึ่งข้างแล้วนะครับทุกคนครับเนี่ยเนาะมันก็จะอย่างที่บอกต้นคลิปนะครับผมมันก็จะมาบรรจบตรงทางเขียวนะทางเขียวตรงสวนลุมนะครับผมนะเดี๋ยวเขาจะมาฮิลรีพีทกันนะครับประมาณนั้นแล้วก็ตรงนี้ก็คือทางด่วนนะครับผมโอเคไปต่อนะโอ้ยเหนื่อยว่ะอันนี้รอบที่5นะครับพักหน่อยนะพักหน่อยนะโอ้ยเหนื่อ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 ยไม่ได้กินน้ำเลยขออนุญาตกินน้ำสักครู่คือรอบที่5ตรงนี้ผมก็รวมวิ่งมาจากที่ทำงานใช่ไหมก็อีก2โลตอนนี้ก็ถ้าจบก็น่าจะ12โลครับผมเพราะว่าตอนนี้มัน11โลครึ่งนะครับเนาะโอ้ยมุมนี้สวยมากเลยทุกคนมุมนี้ครับสวยมากสวยมากเนาะเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยละกันตรงนี้ครับเป็นหน้าปกเลยมุมนี้แหลมโคตรต้องเป็นหน้าปก YouTube นะครับผมแล้วทุกคนจริงๆแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบมันกล้องมันแพนเห็นหรือเปล่าคือหน้าสายตาที่ผมมองอยู่ไปข้างหน้านี้นะครับผมทุกคนครับคือมันเป็นสะพานไฟแบบเป็นทางแยกยึกยักยึกยักยึกยักยาวไปจนสุดเลยแบบมองเห็นโคตรสวยเลยทุกคนดูดิเนาะนี่นะครับโอเคนะนี่ครับมันแต่ไม่ต้องกลัวนะมันก็จะมีทางลงหลายๆทางนะครับทุกคนเนี่ยมันก็จะมีทางลงวนๆอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเนาะตอนนี้เดินดีกว่าเนาะรอบนี้น่าจะรอบสุดท้ายแล้วแหละนะครับผม1944เนาะตอนนี้ทุ่ม44แล้วผมไม่แน่ใจว่ามันสวนมันปิดกี่โมงนะครับทุกคนครับโอเคเราจะก็จ็อกไปละกันเพราะว่าตอนนี้ตั้งใจว่าจะมาจ็อกโซน2เนี่ยครับทางลงก็สวยเนาะโอ้ยสว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 ยดูข้างล่างครับข้างล่างก็สวยนะครับเนาะเขาเปิดไฟเต็มสูบเลยหันไปทางซ้ายก็สวยทุกคนดูวิวตึกครับสวยทุกจุดเลยครับผมแต่เหนื่อยแล้วนะเนี่ยครับผมเห็นเขาวิ่งขึ้นมาด้วยนะตรงนี้โอ้โหมันโคตรอลังการโคตรอลังการทุกคนจ๊อกๆไปนะครับโอ้มุมนี้ก็สวยครับทุกคนคือแต่มันมองไม่เห็นแบบไฟสะพานยาวๆไปสุดๆอ่ะมันเห็นแค่แบบตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้แล้วก็ซ้ายนิดนึงแต่จริงๆแล้ววิวมองกว้างที่สายตาผมมองเห็นอ่ะนะแม่งแบบมันไปแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสุดลูกหูลูกตาทุกคนเออ
โอ้สุดยอดครับชอบชอบที่นี่นะครับชอบที่นี่ครับชอบที่นี่เหนื่อยข้อเมื่อวานฝนตกนะป๊อแปะป๊อแปะป๊อแปะดูหน้าลำคาญทุกคนแต่ก็วิ่งได้แต่เมื่อวานซืนเนาะตกหนักโคตรแต่ก็วิ่งทุกคนพอไม่มีคนแล้วมันก็แบบวิ่งสบายขึ้นแบบถอดหน้ากากได้แบบว่าวิ่งแบบสบายๆครับเนาะไปเรื่อยๆนะครับทุกคนครับนี่นู่นเห็นเมดพาร์คฮอสพิทอลนะครับผมโรงพยาบาลเมดพาร์คครับมันอยู่ตรงพระราม4นะไกลมากแต่ก็เห็นนะครับทุกคนครับกลับมาตรงนี้เนาะไอ้นี่คือที่ถ่ายคือว่าเป็นทางขากลับครับทุกคนครับนี่เป็นข้างหน้าเป็นสนามใหญ่ๆนะเป็นอัศจรรย์อาจจะแบบว่าเอาไว้จัดงานอะไรได้เนาะเนี่ยครับเนาะเสียงอาจจะสั่นๆไปหน่อยนะครับทุกคนไม่ใช่เพราะว่ากล้องนะครับไม่ใช่เพราะว่าไมค์นะแม่งเหนื่อยเหนื่อยโคตรแต่มีความสุขครับมีความสุขครับทุกคนครับวัน12โลแล้ว12กิโลนะครับต่อนะขอเดินได้ไหมอ่ะไม่ไหวแล้วเดินละ12กิโลครับโอ้โหนี่พอเปิดโหมด 4K นี่แบตลงพดพาดเลยทุกคนครับเหนื่อยมุมนี้ก็ใช่ย่อยนะทุกคนดูดิมันเป็นมุมแบบว่าแบบเห็นตึกสีน้ำเงินนั่นก็สวยว่ะก็สวยว่ะสวยว่ะตรงนี้ก็เป็นโรงแรมเซ็นทรัลพอยต์อโศกนะครับเห็นที่แบบว่าตรงทองทองนะสีทองทองเหลืองๆโรงแรมเซ็นทรัลพอยต์นะครับโอ้ยมุมนี้ก็สวยเห็นไหมทุกคนดูดิแม่งสวยทุกมุมเลยอ่ะเอาล่ะน่าจะหมดแล้วแหละทางนี้นะครับผมกับการรีวิวสวนป่าเบญจกิติที่อยู่บนสะพานไฟล้วนๆทุกคนอยู่บนสะพานไฟล้วนๆครับเนาะเดี๋ยวเราจะลงแล้วนะลงปุ๊บก็ตัดจบนะครับทุกคนเพราะว่าจะเดินแล้วนะครับโอเคไปปวดหิ้งกว่าที่ไต้หวันจะเป็น
บแล้วครับผมเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับผมโอเคทุกคนตอนนี้ผมกำลังอยู่ที่สวนป่าเบญจกิติเหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าน่าจบคอร์สแล้วเดี๋ยวซิตี้รันกลับบ้านอีก6กิโลนะครับผมตอนนี้ 14.5 กิโลนะครับผมนะเออก็เดี๋ยวเราจะไปลัดตรงนี้แล้วกันเป็นสวนป่าเบญจกิติเฟส1นะครับผมเดี๋ยวเราไปเข้าไปตรงนู้นละกันนะครับนี่ครับผมตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่ด้านหน้าสวนป่าเบญจกิตินะครับผมตรงนี้คือเฟส1ครับทุกคนครับเนาะแล้วเรากำลังจะเดินทางไปในความมืดครับทุกคนอาจจะมีแสงสว่างบ้างเล็กน้อยนะครับผมนี่เมื่อใดที่เราเจออู้ทางมืดตึ๊บเลยใช่ไหมครับผมเมื่อใดที่เราเจอซิตี้รันหรือว่าทางแบบว่ามืดๆอย่างนี้นะครับผมมีไฟฉายอันนึงจะแนะนำนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นใช่ไหมนี่ไฟฉายนี้คือฟินิกนะครับผมฟินิกอีลิทมัลติโพโพสนะครับผมนี่เห็นไหมว่าอันนี้คือกดครั้งหนึ่งใช่ไหมครับเป็นความสว่างต่ำสุดนะครับทุกคนครับนี่เวลาเราเจออะไรอย่างเงี้ยเราก็ส่องไปได้ครับนะแต่ว่าก็จะส่องด้วยความสว่างที่น้อยหน่อยนะครับผมถ้ากดอีกหนึ่งทีนะครับนี่กดอีกหนึ่งทีก็จะเป็นความสว่างประมาณปานกลางนะครับผมนะแล้วก็กดอีกหนึ่งทีคือความสว่างเยอะสุดเลยผมจำลูเมนไม่ได้นะครับเท่าไหร่นะครับผมนะเฮ้ยความสว่างมันเยอะสุดจริงๆนะทุกคนครับนะกดค้างก็คือปิดนะครับผมนี่เห็นไหมแต่ว่าทุกคนครับผมคุณสมบัติมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับผมสำหรับเจ้าฟินิกElite Multi Purpose นะครับผมนี่เรากดค้างไปเป็นไฟประมาณอย่างนี้ใช่ไหมเรากดค้างไปอีก1ทีครับกดค้างครับ1วิเป็นไฟค้างนะครับผมเหมาะสำหรับแบบว่าแบบให้รถคือแบบว่าเป็นแบบรถวิ่งตามเงี้ยก็จะมองเห็นใช่ไหมครับว่าเฮ้ยมันมีไฟอยู่ข้างหน้านะมีคนอยู่ข้างหน้านะอะไรเงี้ยกดอีกครั้งนึงกดอีกครั้งนึงจะเป็นไฟกระพริบครับไม่ต้องกดค้างนะครับนะกดอีกครั้งนึงกดครั้งนึงเป็นไฟน้ำเงินนะครับผมนะกดอีกครั้งนึงเป็นไฟกระพริบน้ำเงินครับทุกคนครับเหมือนหิ่งห้อยเลยทุกคนดูดิเห็นไหมเหมือนหิ่งห้อยเลยนะแล้วพอกดกลับอีกครั้งหนึ่งก็เป็นแดงเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเมื่อทุกคนอยากจะใช้ไฟเขาเรียกว่าอะไรไฟขาวใช่ไหมก็กดค้างครับนี่เห็นไหมครับแต่มันก็จะเป็นสว่างต่ำที่สุดนะครับผมแล้วก็ค่อยๆไล่ไปนะนี่ครับผมเล็กกลางใหญ่นะครับผมก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับฟินิกซ์มัลติโพโพสนะครับผมฟินิกซ์อีลิทมัลติโพโพสนะครับผม